คนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานพระพุทธภาษิตคนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์อธิบายความของชั่วและสิ่งเสพติดทั่วไปนั้นโดยปกติมักมีความเพลินเป็นหลุมพรางเอาไว้ให้เพลินในเบื้องต้นเหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถยั่วยวนใครให้หลงให้ติดได้บุหรี่กัญชาน้ำเมาประเภทต่างๆการพนันชนิดต่างๆล้วนเป็นของที่ทำให้คนติดทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลยั่วยวนมีความเพลินอยู่คนจึงติดแม้จะรู้ถึงโทษของมันอยู่แต่ไม่อาจละได้ก็เพราะติดในความเพลินนั่นเองในมูลปริยายสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์บุคคลมีปัญญามองอย่างธรรมดาก็เห็นว่าความเพลินทุกอย่างย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์มากหรือน้อยแล้วแต่กรณีบาปก็เหมือนกันมีหลุมพรางให้คนหลงให้คนเขาหลงเข้าใจผิดยั่วยวนให้ทำนำให้เพลินในเบื้องต้นหากบาปให้ผลเป็นทุกข์ทันทีที่คนทำลงไปใครเล่าจะกล้าทำบาปแต่เพราะเหตุที่มันมีหลุมพรางและรอการฟักตัวให้สุกงอมเต็มที่แล้วจึงให้ผลคนพาลรู้เท่าไม่ถึงการจึงมักถลำตัวลงไปในบาปด้วยความเพลิดเพลินความประมาทแต่พอบาปให้ผลพระสุกงอมเต็มที่เขาก็เริ่มรู้ถึงพิษของมันเสมือนของอันมีโทษแก่ร่างกายที่บุคคลบริโภคเข้าไปพอเริ่มออกฤทธิ์ร่างกายก็เริ่มปรวนแปรไม่ดำรงอยู่ในปกติด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์พระพุทธดำรัสนี้ตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเถรีชื่ออุบลวรรณามีเรื่องย่อดังนี้พระเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตระกระทำบุญทั้งหลายสิ้นชีพแล้วท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์นานเป็นแสนกับต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดในสกุลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีสมัยพระพุทธเจ้าของเรานางมีผิวงามเหมือนกลีบอุบลเขียวมารดาบิดาจึงตั้งชื่อให้ว่าอุบลวรรณายิ่งย่างขึ้นสู่วัยสาวยิ่งสวยพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีและสกุลอมาตย์ทั้งหลายได้ส่งบรรณาการมาให้เศรษฐีผู้บิดาของนางเพื่อสู่ขออุบลวรรณาบรรณาการนั้นมาถึงพร้อมๆกันเป็นอันมากเศรษฐีผู้บิดาของนางคิดว่าไม่อาจเอาใจคนทั้งหมดได้จึงหาอุบายหลีกเลี่ยงโดยให้ลูกสาวบวชเป็นภิกษุณีเพื่อได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปอุบลวรรณาเป็นหญิงมีบารมีมาดีในทางนี้พอได้ยินข้อเสนอของบิดาก็รีบรับตกลงทันทีและไปบวชในสำนักภิกษุณีในเมืองสาวัตถีนั่นเองเมื่อบวชแล้วไม่นานเวรเฝ้าโรงอุโบสถก็มาถึงนางนางกวาดโรงอุโบสถให้สะอาดพอค่ำลงก็ตามประทีปยืนมองดูเปลวไฟอย่างพินิจพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเปลวประทีปนั้นทำฌานให้เกิดขึ้นมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ทำฌานนั้นให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายต่อมาพระเถรีจาริกไปในชนบทต่างๆกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเข้าไปอาศัยอยู่ในอันธวันคือป่ามืดหรือป่าทึบเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ป่าพวกชาวบ้านที่เลื่อมใสในพระเถรีได้ชวนกันไปทำกระท่อมตั้งเตียงและกั้นม่านถวายตอนเช้าพระเถรีเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทะเป็นลูกของลุงพระเถรีมีใจรักพระเถรีอยู่ตั้งแต่สมัยนางเป็นเครือขัดทราบว่าพระเถรีกลับมาจึงไปแอบอยู่ใต้เตียงพอพระเถรีกลับจากบิณฑบาตนั่งบนเตียงเด็กหนุ่มนันทะก็ออกมาจากใต้เตียงปลุกปล้ำข่มขืนจนสำเร็จความใคร่แล้วหนีไปแต่ไปไม่ได้ไกลถูกแผ่นดินสูบเสียก่อนไปทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกความสุขที่ได้รับจากการข่มขืนพระเถรีเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับทุกข์อันมากมายในอเวจีมหานรกนั้นพระเถรีได้บอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีได้บอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนั้นกราบทูลพระศาสดา
พระผู้มีพระภาคทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลใจบาปเมื่อทำกรรมลามกย่อมยินดีร่าเริงประดุจได้เคี้ยวกินของหวานคนพาลย่อมเห็นบาปเป็นประหนึ่งของหวานตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์ต่อมาอีกมหาชนสนทนากันในธรรมสภาปรารภพระเถรีอุบลวรรณาเป็นเหตุว่าพระอรหันต์น่าจะยังมีความยินดีในกามสุขน่าจะยังเสพกามเพราะพระอรหันต์เหล่านั้นมิใช่ไม้ผุมิใช่จอมปลวกยังมีเนื้อและสรีระทั้งปวงสดใสอยู่พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพย่อมไม่เสพกามไม่ยินดีในกามไม่ติดในกามเหมือนหยาดน้ำไม่ติดใบบัวย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวและเหมือนเมล็ดผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมกามทั้งสองอย่างคือวัตถุกามและกิเลสกามย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีณาสพดังนี้พระศาสดาได้ทรงมองเห็นภัยของภิกษุณีผู้อยู่ป่าเช่นนั้นจึงให้เชิญเสด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลมาเฝ้าทรงปรารภว่ามหาบพิตรกุลธิดาเป็นอันมากสละกองมรดกสละเครือญาติออกบวชในศาสนานี้เมื่อเธอบวชแล้วอาศัยอยู่ในเสนาสนะป่าทำนองเดียวกับกุลบุตรทั้งหลายคนลามกบางพวกถูกราคะรบกวนแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านั้นให้เดือดร้อนด้วยการดูหมิ่นบ้างด้วยการทำอันตรายแก่พรหมจรรย์บ้างหากภิกษุณีทั้งหลายได้ที่อยู่อาศัยในพระนครก็จะพ้นจากอันตรายดังกล่าวได้ขอพระองค์ให้ทำที่อยู่แก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยพระเจ้าประเสนทิมีพระราชศรัทธาในการนี้จึงรับสั่งให้สร้างเสนาสนะในพระนครเพื่อเป็นที่อยู่ของภิกษุณีทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีอยู่ในเสนาสนะป่าอีกเลย